แน่นอนนะครับว่าการแถลงข่าวจับกุมตัวพุ่มกับโจ้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับและได้รับความสนใจจากผู้คนเกือบทั้งประเทศแน่นอนการแถลงข่าวจบสิ้นลงไปครับแต่กระแสสังคมกลับไม่จบครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแถลงข่าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่าเป็นการที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขียนบทให้ทางอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ยเป็นพระเอกนะครับมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างครับเช่นในช่วงบางตอนของการแถลงข่าวนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเองและพุ่มกับโจ้เนี่ยทราบดีนะครับว่าพี่น้องประชาชนเกือบทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจในประเด็นข่าวนี้นะครับบางช่วงบางตอนมีการพูดครับว่าเจตนาดีครับเพื่อที่จะต้องการทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครับเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากลูกหลานและชาวนครสวรรค์ไม่ต้องการให้ยาเสพติดเนี่ยแพร่หลายและลูกหลานเยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดอีกทั้งยังมีการระบุครับว่าตั้งแต่รับราชการมานะครับพุ่มกับโจ้ระบุว่าไม่เคยมีเรื่องการทุจริตเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวอีกประเด็นครับการมอบตัวรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามีการติดต่อขอมอบตัวโทรศัพท์มากลางดึกนะครับและบอกว่าจะฆ่าตัวตายรองผู้การภาค6เนี่ยก็ได้เกลี้ยกล่อมบอกให้มามอบตัวมีการนัดเจอกันที่บริเวณในพื้นสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีรองผู้การภาค6ก็ไปครับรับตัวนะครับแต่มีการอ้างว่ามีรถปริศนามาส่งนะครับมาส่งอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยที่บริเวณหน้าโรงพักแต่ท่านเนี่ยหันไปรถก็หายไปแล้วไม่ได้ดูป้ายทะเบียนด้วยนี่ครับเป็นอีกจุดที่สังคมต้องเข้าสังเกตนะครับว่าเอ้ยทำงานระดับนี้ทำไมถึงสิ่งที่ต้องมองแรกน่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตครับมีการต้องข้อสังเกตอีกมุมจากคุณอังคณานีรภัยจิตนะครับคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ย Twitter ข้อความตั้งข้อสังเกตนะครับว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยบอกว่าเชิญตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเลยเป็นเหตุให้ไม่มีบันทึกการจับกุมไม่มีบันทึกประจำวันไม่มีทนายแต่กลับเค้นข้อมูลด้วยวิธีการรุนแรงในเซฟเฮาส์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดขั้นตอนทางกฎหมายอย่างมากการที่บอกว่าใช้ถุงพลาสติกคลุมหน้าผู้ต้องหาและใช้กุญแจมือไพ่หลังเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ยจำหน้าได้แต่ต้องอย่าลืมว่าถุงพลาสติกที่คลุมเนี่ยมีถึง6ชั้นการบอกว่าพลั้งมือคือพลั้งจริงๆหรือไม่อีกประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตครับระหว่างการแถลงข่าวนะครับถ้าใครติดตามดูเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มีการตั้งคำถามล้วงลึกไปถึงการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดออกมาโดยลูกน้องเนี่ยปรากฏว่าทางรองผบ.ตร.โดยพลตรีเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยตัดบททันทีนะครับว่าขอให้สื่อมวลชนเนี่ยถามเพียงเท่านี้พอนะครับพลตรีเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยนะครับระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยได้มีการสั่งให้นักข่าวเนี่ยหยุดถามซึ่งรองผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าพอแล้วนะครับต้องขออภัยเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเกี่ยวกับรูปคดีก่อนจะบอกเพิ่มเติมว่าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็เจ๊งไม่ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลยหรือจะไม่ส่งฟ้องเลยก็แล้วแต่คุณจะเอายังไงผมคิดว่าแค่นี้มันเกินพอแล้วครับด้วยความกรุณาเพียงเท่านี้รายละเอียดทุกอย่างให้ไปอยู่ในสำนวนผบ.ตร.ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมพลตรีเอกสุชาติก็กล่าวหลังจากที่มองว่านักข่าวเริ่มตั้งคำถามนะครับเกินไปกลัวว่าจะมีปัญหากับรูปคดีหลังจากที่นักข่าวสาวรายหนึ่งยิงคำถามเลยครับว่ารู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยนำคลิปมาเผยแพร่นะครับนี่ก็เป็นที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตกันนะครับและอีกประเด็นครับไม่จบง่ายๆครับล่าสุดเนี่ยมีการวิจารณ์ไปถึงกาภาพที่ทางผู้กำกับโจ้เนี่ยนั่งอยู่ในห้องสืบสวนในกองปราบปรามมีการใส่กุญแจมือเป็นแบบหลวมๆนะครับไม่ใช่ใส่กุญแจมือแบบผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงเป็นการจับกุมตัวคนร้ายจริงหรือมีการจัดฉากนะครับรวมถึงยังพูดเสียดสีในแนวนะครับที่ว่าน่าจะรอดนะครับน่าจะรอดแน่ๆนะครับชาวเน็ตบางคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงขั้นนี้นะครับส่วนอีกประเด็นที่ไม่จบแน่ครับวันนี้คือเรื่องของศึกทนายนะครับเพราะว่าทางทางผู้กับโจ้เนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีทนายมารีดทรัพย์ตบทรัพย์ตามที่เป็นข่าวถึง20ล้านนะครับศึกของทนายระหว่างทนายตั้มและทนายเดชาเนี่ยก็ยังไม่จบเช่นกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการไปทนายเดชาจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับทนายตั้มเช่นเดียวกันครับต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปครับนี่คือข่าวไวไทยนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ